สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูบารวยเห็นแล้วคนพัวพันอุ้มชมพู่นิมิตสองชายหนึ่งหญิงจากกรณีน้องชมพู่อายุ3ปีสูญหายจากบ้านพักในอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมจนไปพบเป็นศพกลางป่าบนภูเหล็กไฟห่างจากบ้าน5กิโลเมตรโดยผ่านมาแล้ว38วันแต่ก็ยังไม่พบตัวคนร้ายซึ่งล่าสุดครูบาเจ้าหน่อเคี้ยวแก้วหรือหลวงพ่อรวยเจ้าอาวาสวัดป่านฤมิตถ้ำมังกรทองจังหวัดนครราชสีมาเมื่อทีมข่าวมาถึงก็พบกับลูกศิษย์ประมาณ10คนที่เดินทางมาขอพรและทำบุญกับครูบารวยซึ่งวันนี้ครูบารวยได้ทำพิธีนั่งสมาธิเพื่อเป็นการแผ่เมตตาให้กับน้องชมพู่รวมถึงผู้สื่อข่าวทุกคนให้ช่วยคลี่คลายคดีให้ได้โดยเร็วการนั่งสมาธิครั้งนี้ครูบารวยได้นิมิตถึงความคืบหน้าคดีของน้องชมพู่ซึ่งใช้เวลาในการนั่งสมาธิครึ่งชั่วโมงหลังจากนั่งนิมิตเสร็จครูบารวยให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีว่าที่ตนนั่งสมาธิสักครู่ตนได้แผ่เมตตาให้ดวงวิญญาณของน้องชมพู่รวมถึงแผ่เมตตาให้กับเทพเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาที่สิงสถิตอยู่ในเขาภูเหล็กไฟซึ่งเทพเทวดาเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือในวันที่ครูบารวยทำพิธีล้างอาถรรพ์4จุดที่จุดพบศพของน้องชมพู่เมื่อวันที่16มิถุนายนที่ผ่านมาและตนยังแผ่เมตตาถึงเจ้าหน้าที่ทุกนายรวมถึงนักข่าวให้คดีของน้องชมพู่คลี่คลายได้โดยเร็วจากการนั่งนิมิตในครั้งนี้ครูบารวยเห็นคนร้ายมีจำนวนมากกว่า1คนหรือไม่ต่ำกว่า2คนสำหรับคนร้ายที่พระครูบารวยเห็นในนิมิตนั้นคนที่1เป็นชายรูปร่างสูงผมยาวสวมเสื้อแขนยาวสีครามน้ำเงินคนที่2จะเป็นผู้ชายตัวเล็กและคนที่3ที่เห็นในนิมิตจะเป็นผู้หญิงสูงประมาณผมสีเทาดำผมหยิกผิว2สีโดยผู้หญิงรายนี้จะมีหน้าที่ในการสนับสนุนดูลาดเล่าและเป็นแรงผลักดันให้กลุ่มผู้ชายไปก่อเหตุแต่ไม่ได้ไปลงมือก่อเหตุกับชายทั้ง2คนและในมุมของคนร้ายครูบารวยยังนิมิตเห็นบ้านของคนร้ายที่มีลักษณะอยู่ติดกับเชิงเขาและไร่โดยจะอยู่ฝั่งซ้ายมือของภูเหล็กไฟซึ่งครูบารวยเล่าต่อว่าสิ่งที่นิมิตเห็นบ้านของคนร้ายในวันนี้นั้นตนก็เห็นเป็นภาพลางๆซึ่งจะมีอยู่จริงหรือไม่ก็ได้ส่วนนิมิตที่ตนเห็นน้องชมพู่ในวันนี้นั้นน้องชมพู่จะเป็นกายทิพย์อยู่กับเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขาบนภูเหล็กไฟโดยภาพที่ตนนิมิตเห็นน้องชมพู่และเหล่าเทวดากำลังยืนยิ้มเบิกบานมีความสุขและบนเขาภูเหล็กไฟสมัยก่อนเป็นที่บำเพ็ญของนักพรตฤาษีและเหล่านักบำเพ็ญและสำหรับกรณีที่ตนนิมิตเห็นคนร้ายที่มีจำนวนมากกว่า1คนซึ่งแตกต่างจากร่างทรงหรือหมอธรรมรายอื่นๆนั้นครูบารวยให้สัมภาษณ์ว่ากรณีนี้แล้วแต่จิตวิญญาณของแต่ละบุคคลว่าจะนิมิตเห็นภาพอะไรอาตมาก็ไม่ได้มีจิตที่พิเศษอะไรภาพจำนวนคนร้ายทั้ง3คนที่เกิดในนิมิตจากการสื่อถึงเทวดาบนภูเหล็กไฟซึ่งทุกครั้งที่ตนนิมิตตนจะตั้งจิตอธิษฐานว่าผู้ใดมีวิบากกรรมกับน้องชมพู่ขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในวิบากนั้นจงปรากฏเป็นคนร้าย3คนอาตมาคิดว่าการกระทำของคนร้ายกระทำด้วยความรวดเร็วจึงมีมากกว่า1คนในระยะเวลาสั้นๆที่ก่อเหตุจะต้องมีการวางแผนดูลาดเลาดูต้นทางในการก่อเหตุลักพาตัวน้องและกรณีที่ตนนิมิตเห็นคนร้ายว่ามีกำลังมีการต่อเติมบ้านนั้นตนก็ขอยืนยันอีกครั้งว่าในนิมิตครูบารวยเห็นภาพเป็นอย่างนั้นจริงๆที่คนร้ายมีการต่อเติมบ้านแต่ตนก็ไม่อยากกล่าวหาใครเพราะในนิมิตของการต่อเติมบ้านก็มีการต่อเติมหลายหลังและวันนี้จากการที่นิมิตคนร้ายก็ยังอยู่ในอาการร้อนรนอยู่ในอาการจิตตกและญาติของคนร้ายก็ปกป้องลูกหลานของเขาอยู่สำหรับเสื้อของน้องชมพู่ที่เป็นหลักฐานสำคัญและยังหาไม่เจอนั้นจากการนิมิตครูบารวยให้สัมภาษณ์ว่าครูบารวยเห็นจุดที่คนร้ายซ่อนเสื้อน้องชมพู่แต่ไม่สามารถบอกข้อมูลได้เนื่องจากกลัวคนร้ายไหวตัวทันและนำเสื้อไปซ่อนไว้ที่อื่นครูบารวยได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงกรณีที่หลวงปู่เดือนชัยถูกขับไล่ให้ออกจากจังหวัดมุกดาหารว่าเป็นบทลงโทษสมควรเพราะก่อนหน้านี้หลวงปู่เดือนชัยมีการแสดงอาการที่เผลอเรอมีการเขียนตัวเลขคำใบ้ที่ไม่ใช่การบอกหวยโดยตรงแต่ก็มองว่าเป็นการกระทำที่ผิดวินัยสงฆ์และที่พระเดือนชัยมีอาการควบคุมตัวเองไม่ได้ทั้งการเดินการหมุนตัวครูบารวยก็ถือว่าเป็นอาการที่ไม่พึงมีในสมณสงฆ์อย่างไรก็ตามครูบารวยยังมองว่าบทลงโทษของสงฆ์ที่ทำผิดวินัยของหลวงปู่เดือนชัยยังถือว่าอยู่ในขั้นเบาเพราะแค่ยกย้ายสถานที่ถ้าบทลงโทษหนักอาจถึงขั้นให้พ้นสภาพจากการเป็นพระสงฆ์หรือเรียกว่าให้ลาสิกขาขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ